เกมที่ทวิปอิงแก้วผู้ตัดสินนะครับที่ต้องมีแต้มเพื่อลุ้นให้คู่ของคู่อื่นเป็นอย่างที่ต้องการตอนนี้ส่วนชลบุรีต้องชนะอย่างเดียวคอยลุ้นว่าจะได้แชมป์หรือไม่ครับได้ลุยก่อนลูกดีบยิงของมิเนโร่ก็ไม่เข้ากรอบนะครับเดินหน้าต่อเอโก้คุณย่าพลิกมาได้ซ้ายบดพื้นไปหน่อยเลยโดนสมนารายปัดทิ้งออกไปได้ครับยังไม่ได้ยัง 0-0 อยู่ชลบุรีในตอนต้นๆนี่ก็ทักทายน่ากลัวจนมาที่ลูกนี้แหละครับแม่สวยมากโอเคดีนะครับดิเกเต้ดีดมาให้นะครับบอคลุกไปมาแล้วตรงนี้มาเข้ามือของสมนารายชาคิดนะครับเข้าโฉบเข้ามาปะทะผู้สินไม่ว่าอะไรยัง 0-0 อยู่เห็นชลบุรีเดินหน้าต่อทางซ้ายกรกฎเล็งมีตัวชูมือขอเตียโก้ขอก็ให้แล้วมั่นด้วย 1-0 จากลูกดิกากำลังยิงของทางเตียโก้คุณย่านาที21ชลบุรีได้ประตูต้องการแล้วครับต้องการขึ้นนำก่อนแล้วก็ทำได้จริงๆจากเตียโก้คุณย่าลูกนี้ยิงได้นี่ต้องโอ้โหเก่งจริงๆแม่นจริงๆนะลูกนี้ถึงจะยิงแบบนี้ได้นะครับพอถูกขึ้นนำทีโอทีก็ลุยหวังจะประตูตีเสมอได้โคกตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับคว้าง่ายๆของทางสุทธิวิชัยลูกโคกทอมุระนะครับมาต่อยิงไกลสุทธิวิชัยก็กระชอกจะตามพุ่งตามมาคว้าได้ว่ากระชอกออกมาไกลไปหน่อยครับเล็ดเอาซินันเองก็ต้องเหนื่อยมาขวางทางให้เจอไล่บีบมาโดยโคเน่โมฮัมเหม็ดแล้วมาดูในช่วงครึ่งท้ายครึ่งแรกนะครับลูกยิงไกลก็ของชลทิพย์ยังไม่ได้ประตูที่2ยัง 1-0 เท่านั้นมาครึ่งหลังแล้วครับเป็นลูกฟรีคิกของเจ้าถิ่นปั่นโค้งมาเสาแรกข้ามขานออกไปตกหลังคาตาข่ายนะครับน่าจะเป็นกรกฎที่มาปั่นก็ยังไม่ได้ประตูที่2กับชลบุรีทีที่มาบ้างมาทางขวาเปิดมาแล้วสกัดโอ้โหสุดที่นันผู้ขอมโอ้มีโค้งลูกนี้ไม่มีใครมาขวางครับแต่มีคนดีใจมีคนดีใจแต่คนโคงเนี่ยไม่ใช่ฝั่งทีโอทีแน่ๆแบบแบบนะคนดีใจ31เป็นน่าจะเป็นคนเบอร์31มงก่อนแล้วครับนั่นแหละครับแล้วไปโดนหัวสุดที่นันทีอ๋อครับฉลับครับโอ้โห1-1ตีเสมอได้พอตีเสมอได้ทีนี้ขอแซงเลยครับทีโอทีว่าโอ้ทีวีชัยคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่แล้วกันนะครับยูกิคอมบะหนึ่งจังหวะหลอกได้เราซัดด้วยซ้ายก็ไม่เข้ากรอบครับต้องการชนะก่อนค่อยไปลุ้นคู่บุรีรัมย์ถ้าไม่ชนะนี่โอกาสลุ้นน้อยเลยครับก็ยัง1-1ชลบุรีมาต่อหรือว่าบอชิงชิงง่ายๆหาทางซ้ายมีสอดขึ้นมาไหลต่อเตียโก้คุณย่าก็ไม่เข้ากรอบยังไม่ได้ยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ทีก็มีจังหวะโต้ครับรับแล้วโต้บอยิงลักไก่เห็นสิทธิชัยออกมาไกลโอ้โหใกล้เคียงไอ้โยนนี้เลยครับอาวุธเด็ดของทางทีมที่คือยิงใกล้แบบนี้นะครับยิงได้เกือบทุกคนแดนกลางของพวกเขาไม่มีทุกคนคนอื่นก็ยิงได้นะครับมีทุกคนโดนใบแดงไม่ได้ลงทีแล้วคือฟ้องว่าปัดอุสิมบอกว่าให้เล่นต่อหาครับชลบุรีมาทีมที่ต้องการ1แต้มอันล้ำค่าให้ได้สลายปัดทิ้งออกไปชกทิ้งออกไปได้แล้วครับยังขึ้นนำไม่ได้พบลงมาเป็นตัวสำรองแล้วนะครับนี่แหละครับทีมที่ประสบการณ์นี่ตกชั้นเนี่ยแหละครับแม่แล้วก็จบเกมไปแล้วว่าทีมที่ทำได้มายันเสมอชลบุรีได้1ประตูต่อ1ทำให้ทีโอทีรอดพ้นจากการตกชั้นแบบหวุดหวิดเลยครับด้วย1คะแนนที่พวกเขานำมาได้จากชลบุรีสเตเดียมก็ชลบุรีเสมอนี่ก็แปลว่าจริงๆแล้วนะฮะก็คือไม่ได้แชมป์แน่นอนนะครับ เพราะว่าลูกได้เสียต่างๆ head to head อะไรอย่างงี้นี่ก็แต่ตัดสินลำบากแล้วนะคือคะแนนเป็นรองครับอยู่1คะแนนด้วยคะแนนเป็นรองด้วยครับแฟนบอลก็ซึมกันครับในชลบุรีชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น